Pizza. New MGGS Follow No Others.Incar e-magazine นิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช้กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ www.incarmagazine.com เอาละครับมาถึงในช่วงของการทดสอบนะครับหลังจากที่ช่วงแรกขับมาภายในเมืองจะเห็นว่าช่วงการจอดอยู่สนิทการออกตัวส่วนใหญ่แล้วจะได้ใช้พลังจากระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับหลังจากที่เราชาร์จมาเต็มแล้วบนเรือนไม้เนี่ยขึ้นมาว่าสามารถที่จะเดินทางได้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรครับซึ่งตามสเปคเนี่ยถ้าเกิดขับอยู่ที่ความเร็วประมาณไม่เกิน100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะไปได้ไกลสุดถึง35กิโลเมตรนะครับโดยการทำงานจะเห็นว่าส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีการสลับกันบนพื้นฐานอาจจะมองว่าก็เหมือนกับรถไฮบริดธรรมดาทั่วไปถ้ามองแบบนั้นก็ใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์มีการสลับกันตลอดเวลาแต่ลักษณะของการวางตำแหน่งกับการทำงานนี่สิครับแตกต่างเหตุผลเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงขับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือว่าความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการใช้งานภายในเมืองแบบนี้ครับมอเตอร์ไฟฟ้ามีการแยกอยู่ในตำแหน่งทางด้านหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนที่ล้อคู่หน้าเพราะนั้นเวลาทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการเร่งใช้ความเร็วมีการเติมช่วงจังหวะขับเกินกว่า120หรือแม้ลักษณะเดินทางไกลถ้าแบตเตอรี่ลดลงหรืออยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นผู้ทำงานเป็นหลักครับลักษณะการทำงานของตัวเครื่องยนต์จะอยู่ทางด้านหลังเครื่องยนต์วางขวางแล้วก็ขับเคลื่อนที่ล้อคู่หลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่ทางด้านหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆนั้นเนี่ยก็มีชุดอัตราทศที่เป็น2สปีดเช่นกันครับเพราะนั้นเนี่ยบนพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวขณะเดียวกันอย่างที่บอกแล้วในโหมดการขับเคลื่อนเนี่ยมีทั้งรูปแบบการขับแบบคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับนั่นก็รวมถึงสปอร์ตด้วยนะครับซึ่งสปอร์ตไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็นปุ่มให้เห็นชัดเจนแต่ว่าสามารถที่จะดันคันเกียร์ออกไปบนหน้าจอเรือนไม้ก็จะปรับเป็นโหมดสปอร์ตในโหมดนี้หมายความว่าตัวรถครับแล้วก็การตอบสนองมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาเสริมกำลังแรงม้าของเครื่องยนต์แล้วก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยความแรงสุดที่สามารถทำได้ในลักษณะของการใช้งานถ้าเกิดขับอยู่ภายในเมืองปกติแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยแรงบิดจะออกมาทันทีที่คุณแตะคันเร่งเพราะนั้นคุณจะได้แรงบิดสูงสุดที่จังหวะออกตัวจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยแตะคันเร่งไปแล้วเคลื่อนที่ง่ายครับเสียงเงียบมากแล้วก็ลักษณะของการตอบสนองต่อคันเร่งฉับไวตัวแรงม้าจากมอเตอร์ถ้าเทียบกิโลวัตต์กลับมาเป็นแรงม้าได้เท่ากับ131แรงม้าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อใช้งานรวมกันค่าแรงม้ากับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่รวมกันแล้วเฉลี่ยออกมาสูงสุดเนี่ยกว่า362แรงม้านั่นทำให้รถคันนี้สามารถที่จะตอบสนองต่อการเร่งการขับขี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่บูสต์กำลังให้ได้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นรถที่มีขนาด CC ในระดับ 3,000 CC ทวินเทอร์โบอะไรประมาณนั้นเลยฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งของเจ้า BMW i8 คันนี้จากจุดหยุดนิ่งกันครับโดยการเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นแล้วคราวนี้ครับกดสุดครับช่วงรอบไปเปลี่ยนที่ 6,000 รอบนะครับเกียร์2ที่ 6,000 เช่นกันความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ขึ้นเร็วมากฮะ
ช่วงจังหวะการทำงานของเครื่องแล้วก็ช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนไปในโหมดสปอร์ตด้วยนะครับก็เห็นนะครับว่าเวลาที่เราใช้โหมดสปอร์ตในการขับขี่เครื่องยนต์พร้อมที่จะทำงานสร้างแรงบูสต์อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ยังมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งถ้ามีแบตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับการชาร์จพลังบูสต์ของเทอร์โบเข้าไปอีกหนึ่งทบนะถ้ามองรถคันนี้เป็นไลฟ์สไตล์สำหรับการใช้งานทั่วไปในยามค่ำคืนแบบนี้ครับเรียกว่าการตอบสนองการขับขี่ของตัวรถรูปทรงกระจกบังลมหน้าที่ลาดกับวิวกระจกข้างยาวลักษณะวิสัยมันได้มุมมองแล้วก็ลักษณะกับการวางตำแหน่งเบาะที่อยู่ในระดับที่ทำให้คุณเห็นมุมมองที่แตกต่างจากรถคันอื่นครับถามถึงการควบคุมที่ความเร็วสูงแล้วการวางตำแหน่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมที่เฉพาะแบตประมาณ100กิโลกรัมแต่บวกแพ็คสายไฟรวมทั้งหมดเนี่ย220กิโลกรัมถือว่ามันถูกจัดวางเพื่อให้ค่าน้ำหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติฮะคุณอาจจะชอบรถที่มีบอดี้สไตล์เป็นแบบซุปเปอร์คาร์ที่หน้าเบาแล้วก็มีการควบคุมทิศทางการหักเลี้ยวเข้าโค้งที่แตกต่างจากรถที่เป็นเครื่องวางหน้าหรือแรงเหวี่ยงที่ลดลงน้อยกว่าเครื่องวางท้ายแต่คันนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดสรรน้ำหนักถูกวางบาลานซ์อย่างสมดุลอย่างที่ผู้ออกแบบต้องการที่สุดนะเพราะนั้นหน้ารถควบคุมง่ายอะแรงเหวี่ยงการเกิดอาการถูกควบคุมและก็จัดการโดยชุดช่วงล่างแอคทีฟการตอบสนองของพวงมาลัยและช่วงล่างทำให้คุณรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะพาคุณไปได้เร็วในแบบที่คุณอยากจะไปเอาละครับแล้วหลายคนคงสงสัยครับว่าการใช้งานรถในรูปแบบ Plug-in Hybrid อย่างเจ้า i8 คันนี้เวลาที่ขับเดินทางทั่วไปแล้วการใช้งานนอกจากที่เราจะเสียบชาร์จจากบ้านแล้ววิ่งได้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรตอนนี้ครับในส่วนของแต่ละจุดจอดหลายๆที่ครับมีบริการอย่างสถานที่ที่นี่ก็มีเจ้า BMW i นะครับที่เป็น Wall Box การใช้งานก็ง่ายครับเพราะว่าเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะปลดตัวชุดปลั๊กนะครับแล้วก็ต่อสายครับเข้ากับตัวรถได้ทันทีลักษณะของการเสียบตัวขั้วของหัวสายถ้าเกิดลงจากรถมายังไม่ได้ปลดล็อกนี่ก็สามารถที่จะดึงตัวชุดเสียบชาร์จแบบนี้เข้าออกได้ครับในตำแหน่งของช่องก็จะแสดงสถานะของตัวรถว่าตอนนี้ยังใช้งานได้แล้วก็ถ้าเกิดสถานะชาร์จแล้วก็สามารถที่จะไปไหนก็ได้ครับเพราะว่าพอกดล็อกแล้วครับไม่มีใครครับสามารถที่จะมาปลดเจ้าขั้วล็อกตรงนี้ได้แล้วก็สัญญาณในเรื่องของการชาร์จรูปแบบของไฟที่กระพริบเตือนว่าขณะนี้เนี่ยกำลังทำงานชาร์จไฟให้อยู่ประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงเราก็ได้ 80% ของระยะทางที่วิ่งได้หมายความว่ากว่า20กิโลเมตรครับในการเดินทางวันนี้ผมอาจจะแทบไม่ได้ใช้น้ำมันเลยก็ได้ฮะสำหรับในภาพรวมของ BMW i8 คันนี้ต้องบอกว่าได้หลากหลายอารมณ์ฮะในการใช้งานขับขี่ภายในเมืองปลั๊กอินไฮบริดการชาร์จครั้งหนึ่งสามารถเดินทางไปได้กว่า30กิโลเมตรสำหรับช่วงการใช้งานในสภาพจราจรติดขัดอันนี้เห็นชัดครับเพราะว่าการขับขี่แล้วก็ขับเคลื่อนเดินทางความเร็วต่ำในมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพาคู่หน้าขับเคลื่อนเหมือนรถขับเคลื่อนล้อหน้าฮะขณะเดียวกันช่วงเวลาที่มีการเร่งมีการขับขี่ในทางไกลเครื่องยนต์ที่อยู่ทางด้านหลังก็จะเข้ามาช่วยเสริมหรือแม้คุณใช้โหมดสปอร์ตเองลักษณะของตัวรถที่ปกติเครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังคราวนี้กลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อครับเพราะว่าเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านหน้าจะเข้ามาช่วยเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าถามถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับ
ผมได้ทดลองในการขับขี่ในกรุงเทพแบบรถติดแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ขับขี่ใช้งานระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับแบบต่อเนื่องได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยออกมาประมาณ30กิโลลิตรครับจากสเปคเกือบ40กิโลลิตรพอขับทางไกลแบตหมดแล้วในรูปแบบของไฮบริดในช่วงเดินทางไปได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณกว่า17กิโลลิตรนะครับสำหรับการทำงานด้วยเครื่องยนต์ล้วนๆต้องถือว่ารูปแบบกับการใช้งานฟังก์ชันของตัวรถทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากได้รถในรูปทรงโฉบเฉี่ยวอย่างสปอร์ตคาร์คันนี้ใช้งานเดลี่ยูสหรือขนาดเดียวกันแค่ผลักมาสปอร์ตอารมณ์ก็เปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นตัวรถเองออกแบบมารองรับการใช้งานที่หลากหลายเห็นรูปทรงอาจจะบอกว่ามันดูล้ำเหมือนจะเป็นสำหรับอนาคตแต่มันพร้อมให้คุณลองแล้วครับวันนี้ครับกับ BMW i8 นะทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปหน้าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน